สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวลูกกระสุนนิดนึงนะครับว่าลูกกระสุนน่ะทำไมต้องมีพิมพ์นัมเบอร์ด้วยลูกกิ้งไปกิ้งมานะครับอาจจะเป็นเครื่องนัมเบอร์ลูกกระสุนเฉยๆครับแต่ว่าตรวจสอบได้ไหมว่ายิงจากไหนอะไรอย่างนี้กลัวเจ้าที่ตรวจสอบได้ไหมบอกได้ครับตรวจสอบไม่ได้นะตรวจสอบไม่ได้นะครับลูกกระสุนเนี่ยมีนัมเบอร์เป็นลันกระสุนเฉยๆนะครับนัมเบอร์แบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมลูกกิ้งโดนลูกกิ้งโดนจะเป็นกระสุนว่าตำรวจตรวจสอบได้ไหมไม่ได้นะครับยิงแล้วตรวจสอบไม่ได้นะครับตัวนี้บอกได้เลยเพราะว่ากระสุนมีเป็นหมื่นเป็นแสนลูกนะครับไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นลูกของบูลเลตมาสเตอร์นะครับเห็นไหมนี่มีเหมือนกันเห็นไหมฮะนัมเบอร์ที่กระสุนคนบางคนกลัวว่าเอ้ยยิงไปแล้วเดี๋ยวเจ้าที่ตรวจสอบได้ไม่ตรวจสอบไม่ได้นะครับผมอันนี้ของไทยอันนี้ของไทยอาร์มบางลูกก็มีบางลูกก็ไม่มีอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้เป็นของไฮด้าไฮด้าลูกละ100ห้ายิงบางทีก็ห้าลูกก็500ลูกละ100บาทเนี่ยครับนี่จะบอกว่าทำไมต้องใส่กันไหมว่าเนี่ยครับมีนัมเบอร์บางทีก็อยู่ที่หัวกระสุนบางทีก็อยู่ที่ปลอกกระสุนนะครับเป็นรันลูกกระสุนเฉยๆว่ารันว่าที่เท่าไหร่แล้วผิดพลิกเข้าไปนะครับผมประมาณนี้อาจเป็นปีพ.ศ.ด้วยได้ไหมไม่แน่ใจนะครับแต่อาจจะใช่นั่นแหละประมาณนี้นี่นะฮะที่ผมศึกษามาด้วยมันอาจจะเป็นปีพ.ศ.ด้วยที่ผลิตออกมานะครับผมแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าปืนกระบอกไหนยิงมาหรือยังไงนะครับผมอันนี้เป็นลูกของ NRC นะครับ NRC เป็นกระสุนซ้อมนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่ากระสุนซ้อมยิงไม่ตายตายหาเหมือนกันนะครับยิงกระสุนซ้อมเป็นหัวตะกั่วเห็นไหมตะกั่วนี่ครับอันนี้ของ Bullet Master นี่ครับอุ้ยเดี๋ยวกล้องล้มคือภาษากดทั่วไปก็เรียกหัวทองแดงใช่ไหมข้างในเป็นตะกั่วนะแต่เขาเคลือบทองแดงไว้เฉยๆว่าลดการเสียดสีของปากกระบอกปืนหรือว่าตัวปืนที่ยิงออกไปเฉยๆให้มันลื่นกว่าหัวตะกั่วทั่วไปนี่ครับเรามารีวิวกระสุนขนาด9นะเนี่ยจะเห็นไหมลูกไฮด้าเรามาดูนี่ลูก150มาลูกเนี้ยนี่ข้างในเป็นเห็นไหมข้างในจะเป็นตะกั่วเห็นไหมข้างนอกเป็นทองแดงไว้ใจเลยได้เลยครับเนี่ยหัวรูเรียกกระสุนหัวรูเนี่ยฮะส่วนมากก็จะมีติดบ้านไว้ทุกที่ไว้ใจได้เลยกระสุนนี้เนี่ยครับหรือภาษาคนทั่วไปศัพท์วัยรุ่นเรียกกันทั่วไปชาวบ้านทั่วไปก็เรียกว่าหัวระเบิดเนี่ยครับนะครับบูลเลตมาสเตอร์นิยมกันมากสุดเลยแล้วก็มีของไทยอาร์มพอกันเนี่ยครับเรียกกระสุนจริงกระสุนซ้อมแต่ผมทำคลิปก่อนตอนนี้ก็ทำไปบ้างแล้วแต่คลิปนี้จะมาแจงเรื่องตัวเลขที่นัมเบอร์ที่พิมพ์ที่ตัวกระสุนหรือหัวกระสุนนะครับสามารถตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบไม่ได้นะครับมันเป็นแค่เบอร์กระสุนที่ถูกออกมาหรือว่าปีพ.ศ.เท่านั้นเองนะครับผมก็อยากจะมาถ่ายทอดความรู้แค่นี้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับลูกกระสุนขนาด9โอเคครับเดี๋ยวผมขอจบรีวิวช่องเบิร์ด5นัดนะครับ Channel 5นัดโอเคครับผมสวัสดีครับ